สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง g o d m o i ้ c h n n n e l ได้นำหนังฝรั่งนำเสนอะนะครับสลับหนังเรื่องนี้มีชื่อว่า G o เป็นหนังในปี2022สําหรลับนักแสดงนำมีดังต่อไปนี้ z a c เ f r ร n รับบทนักเดินทางและ Anthony Hayes รับบทคนขับรถสลับในเรื่องนะครับนักเดินทางคนหนึ่งเดินทางโดยรถไฟมายังชุมชนหนึ่งเมื่อถึงเป้าหมายแล้ว <L an> เขาจึงลงจากรถไฟและถามเจ้าของร้านหาคนที่เขาจะนัดพบแต่เจ้าของร้านไม่พูดอะไรนักเดินทางจึงถามหาห้องน้ํ <L an> <L an> าเจ้าของร้านจึงเชี่้ไปหลังร้านขณะที่นักเดินทางเข้าห้องน้ <L an> นํามีคนมาถามว่านัดพบคนที่จะไปคอมเพลว์ใช่ไหมเขาตอบว่าใช่หลังจากเข้าห้องน้ําเสร็จคนขับรถจึงมาบอกนักเดินทางว่าเราจะเดินทางไปยังคอมพาว์กันทั้งสองจึงเริ่มออกเดินทาง what? คนขับรถบอกถึงค่าจ้างที่เขาจะได้รับแต่ไม่ได้เป็นไปตามที่นักเดินทางตกลงไว้แต่แรก แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรขณะที่เดินทางนักเดินทางจะเปิดแอร์แต่คนขับรถบอกว่าห้าเปิดแอร์เพราะจะทำให้เครื่องยนต์รถพังได้เขาจึงปิดแอร์ขณะที่เดินทางอยู่ยางรถเกิดระเบิดนักเดินทางจึงลงไปเปลี่ยนยางรถยนต์ให้แล้วก็เดินทางกันต่อในตอนกลางคืนทั้งสองนั่งคุยกันคนขับรถถามว่าทำไมถึงคิดจะไปคอมพนักเดินทางยื่นใบปลิวให้ดูในใบปลิวบอกว่าที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก อยากให้ผู้คนมาทํางานที่นี่คนขับรถจรึงบอกว่าที่คอมเพล่ไม่ใช่อย่างที่นายคิดหรอกวันต่อมานักเดินทางเป็นคนขับรถให้ขณะที่คนขับรถนอนหลับอยู่นั้นเขาจึงเปิดแอร์แอร์เปิดไปได้สักพักท่านใดนั้นรถดับขึ้นมาคนขับรถถามว่านายเปิดแอร์ใช่ไหมเขาจึงลงจากรถและโมโหมากว่าไปเปิดแอร์ทําไมทั้งที่เขาก็บอกไว้แล้วนักเดินทางจึงได้แต่ขอโทษและเขาก็เดินไปฉี่ที่ต้นไม้บริเวณนั้น นักเดินทางสังเกตเห็นก้อนหินอะไรบางอย่างเขาจึงเดินเข้าไปดูและพราบว่าเป็นทองคําก้อนขนาดยักษ์เขาจึงเรียกให้คนขับรถมาตรงนี้เมื่อคนขับรถมาดูเขาบอกว่าพวกเราจะรวยกันแล้วทั้งสองจึงเริ่มขุดก้อนทองดังกล่าวทั้งสองใช้เวลาขุดทั้งวันและใช้รถลากก้อนทองไปแต่ก้อนทองกลับไม่ขยับเลยในคืนนั้นคนขับรถเสนอว่าเขาจะให้นักเดินทางขับรถไปซื้อเครื่องขุดเขาจะให้รายชื่อคนที่เขารู้จักไป และเขาจะเฝ้าทองที่นี่เองต้องขับรถไปเมืองใกล้ๆอีกสองวันแต่นักเดินทางบอกว่าเขาจะเฝ้าทองที่นี่เองเพราะเขาไม่รู้จักคนที่คนขับรถแนะนําคนขับรถจึงถามเพื่อความแน่ใจเพราะนักเดินทางต้องรอเขาอย่างน้อยสี่วันนักเดินทางตอบว่าเขาจะเฝ้าที่นี่เองวันต่อมาคนขับรถแบ่งอาหารและน้ําให้่วนหนึ่งพร้อมให้มือถือดาวเทียมไว้ใช้ติดต่อกันแล้วเขาก็ขับรถจากไปนักเดินทางจึงนําผ้าใบมาผูกกับต้นไม้เพื่อทําเป็นล่ม ในตอนกลางคืนนักเดินทางต้องก่อกองไฟเพื่อกันไม่ให้หมาป่าเข้ามาทำลายเช้าวันต่อมานักเดินทางนั่งรอด้วยสภาพอิดโรยแต่เขาก็ไปหาเศษไม้ตามพื้นเพื่อก่อกองไฟในช่วงกลางคืนหลังจากนั้นเขาเดินสำรวจบ,บริเวณน,นั้นจนเขาพบซากเครื่องบินตกอยู่เขาจึงนำซากเครื่องบินบางส่วนมาประกอบที่พักของเขาเพื่อทำให้ที่พักของเขาดูแข็งแรงขึ้นนักเดินทางมองไปที่ก้อนทองเขาจึงตัดทองมาส่วนหนึ่งเพื่อน,นำมาเก็บไว้ ในช่วงกลางคืนคนขับรถโทรหานักเดินทางจึงรับสายคนขับรถแจ้งข่าวหลายว่ารถเขาความร้อนขึ้นทําให้เดินทางล่าช้าลงไป<ม>เขาจึงบอกให้นักเดินทางอดทนรอเขาแล้วก็ตัดสายไปใน,นคืนนั้นเองหมาป่าออกมาจํานวนมากนักเดินทางจึงจุดไฟแล้วเดินออกไปไล่เหล่าหมาป่าทั้งหมดวันต่อมานักเดินทางกลับมาที่ซากเครื่องบินอีกครั้งท่านใดนั้นไม่ยิงสาวแปลกหน้าเดินมาทางเขาเขาจึงรีบหลบ แต่ยิงสาวบอให้เขาออกมาเธอเห็นแล้วเมื่อนักเดินทางออกมาเธอพยายามถามเขาต่างๆนานาว่ามาที่นี่ทําไมนักเดินทางบอกว่าเขารอเพื่อนมารับเธอถามกลับแล้วใครมาส่งที่นี่นักเดินทางตอบว่าเขาไม่มีอะไรทั้งนั้นหญิงแปลกหน้าจึงรีบเดินมาถึงที่พักของนักเดินทางนักเดินทางบอกว่าเขาไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นหญิงแปลกหน้าจึงพูดว่าเธอคิดว่าเขาต้องมีความลับอะไรแน่ๆนักเดินทางกลัวว่าเธอจะเห็นทองคําเข้า เขาจึงใช้พลว่ฟาฟาดไปที่ใบหน้าหญิงสาวจนเธอตายไปหลังจากนั้นนักเดินทางจึงขุดหลุมฝังศพแต่หมาป่าก็มาคุยศพเขาจึงลากศพหญิงแปลกหน้าไปไว้ที่ไกลๆแล้วจุดไฟเผาเมื่อนักเดินทางกลับถึงที่พักคนขับรถทรมาบอกว่าเขาได้เครื่องขุดแล้วให้รอเขาอีกสักพักอดทนรอให้ได้เช้าวันต่อมานักเดินทางออกไปเก็บฟืนเพื่อก่อไฟแต่เกิดพายุทะเลทรายกระทันหัน พายุทะเลทรายรุนแรงมากจนเขาสลบไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาพบแท่งเหล็กเสียบอยู่ที่ท้องเขาจึงตัดสินใจดึงแท่งเหล็กออกมาเลือดไหลออกมาจํานวนมากเขาจึงนําเศษผ้ามาห้ามเลือดไว้แล้วเขาก็สลบไปอีกครั้งเมื่อฟื้นขึ้นมามียิงสาวแปลกหน้ามาถามเขาว่าเห็นพี่สาวเธอไหมหน่าเดินทางรีบไล่เธอออกไปยิงสาวแปลกหน้าจึงเดินออกไปนเดินทางที่สภาพปางตายฝูงมาปาติมากัดกินเขาซึ่งคนขับรถเห็นเหตุหการณ์ทั้งหมด หมาปารวมกันนักเดินทางจนเขาตายในที่สุดมานักเดินทางตายแล้วคนขับรถขับรถมาพร้อมด้วยเครื่องขุดมาตรงศพนักเดินทางขณะที่ลงมาดูศพนั้นคนขับรถถูกใครบางคนยิงธนูใส่จนเขาตายในที่สุดจบไปแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้สำหรับความรู้สึกหลังรับชมในเรื่องหน้าเบื่อช่วงแรกๆครับแต่กลางเรื่องเป็นต้นไปน่าติดตามมากๆและชอบการแสดงมากครับดูสมจริงมากๆ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ทาง YouTube โดยทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจกดมู c h ช n แนลเพื่อเป็นกาลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ